ไซยาไนด์อาวุธสังหารในคดีฆาตกรรมต่างแดนการใช้สารพิษไซยาไนด์สังหารเหยื่อและเป็นการสังหารอย่างต่อเนื่องกว่า10รายที่กำลังโด่งดังอยู่ขณะนี้ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ในประเทศไทยก็ว่าได้แต่เมื่อย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนมีคดีคล้ายๆกันนี้ที่ฆาตกรสังหารเหยื่อด้วยไซยาไนด์และเป็นเพศหญิงเหมือนกันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือพฤติกรรมเลียนแบบกันแน่ฆาตกรโหดรายนี้มีชื่อว่ามาริกาเคมพมามาริกาเป็นชาวหมู่บ้านคักกะลีปุระอยู่ในรัฐกรณาตกะในช่วงวัยรุ่นเธอแต่งงานกับช่างตัดเสื้อทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนจนกระทั่งปี1998ธุรกิจกองทุนของเธอเริ่มขาดทุนทำให้เธอมีปากเสียงกับสามีซึ่งสุดท้ายมาริกาก็โดนสามีไล่ออกจากบ้านด้วยเหตุการณ์ที่บีบบังคับทำให้เธอต้องทำงานต่างๆเพื่อหาเลี้ยงปากท้องเธอทำงานทุกอย่างตั้งแต่เป็นคนรับใช้เป็นผู้ช่วยช่างทองและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ฆาตกรรมต่อเนื่องมาริกาได้ความรู้เรื่องพิษของไซยาไนด์จากช่วงที่เธอทำงานในร้านขายเครื่องประดับเธอใช้ไซยาไนด์ในการทำความสะอาดทองคำแต่ตอนที่โดนจับเธอโกหกว่ารู้จักไซยาไนด์จากในหนังและด้วยวิธีการสังหารเหยื่อด้วยไซยาไนด์นี่แหละที่ทำให้เธอได้ฉายาว่าไซยาไนด์มาริกามาริกาจะหาเหยื่อจากในวัดเธอจะเตร็ดเตร่อยู่ตามวัดในบังกะลอเพื่อมองหาหญิงที่ดูทุกข์ใจสิ้นหวังมาริกาจะเข้าไปตีสนิทชักชวนพูดคุยรับฟังปัญหาของเหยื่อพร้อมทั้งปลอบใจจนได้รับความไว้วางใจเธอจะวางตัวให้ดูเป็นหญิงที่เลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนจากนั้นจะชวนเหยื่อให้ไปทำพิธีสวดมนต์บูชาเธอจะโน้มน้าวเหยื่อว่าพิธีนี้จะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ออกไปได้โดยจะเลือกไปทำพิธีในวัดที่อยู่แถวชานเมืองที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งในวันทำพิธีเธอจะบอกกับเหยื่อว่าเพื่อให้พิธีสำเร็จผลเหยื่อจะต้องแต่งกายด้วยการสวมเสื้อผ้าที่มีราคาและสวมเครื่องประดับที่มีค่าไปด้วยพอเริ่มพิธีกรรมมาริกาจะบอกให้เหยื่อหลับตาลงเพื่อสวดมนต์อธิษฐานจากนั้นเธอจะให้เหยื่อดื่มน้ำหรือทานอาหารที่เธอป้อนโดยที่เหยื่อยังหลับตาอยู่แน่นอนว่าเธอได้ใส่ไซยาไนด์ลงไปในน้ำหรืออาหารนั้นไว้แล้วพอเหยื่อเริ่มมีอาการมาริกาก็จะบีบจมูกเหยื่อซ้ำจนเหยื่อขาดใจตายจากนั้นเธอจะกวาดทรัพย์สินและของมีค่าและเพ่นหนีไปมาริกาลงมือสังหารเหยื่อครั้งแรกเมื่อวันที่19ตุลาคม1999ในเมืองฮอสโกทีเหยื่อรายแรกของเธอคือมามะทะราชันหญิงวัย30ปีมาริกาสังหารเธอขณะที่เธอสวดมนต์อยู่ในวัดรายที่2อริซาเบธวัย52ปีจากเมืองซานาตูที่เข้าวัดมาเพื่อสวดมนต์ขอพรให้เธอเจอหลานสาวที่หายตัวไปรายนี้มาริกาหลอกล่อให้ไปทำพิธีกับเธอที่วิหารคบาลัมมาแล้วก็จบชีวิตเช่นเดียวกับรายแรกรายที่3นามว่ายชดาธรรมมาวัย60ปีป่วยเป็นโรคหอบหืดมาริกาเข้าไปตีสนิทแล้วชวนเธอไปทำพิธีบูชาที่โบสถ์สิทธากรรมกมัตในเมืองยานะในเดือนธันวาคม2007รายที่4นามว่ามุนียามาจากเมืองเยลาฮันกาผู้มีความปรารถนาที่จะร้องเพลงเพื่อกิจกรรมทางศาสนาเธอถูกมาริกาหลอกล่อให้ไปทำพิธีที่วัดเยลูลูศรีวิสเวตราวารายที่5นามว่าพิลมาเป็นหญิงนักบวชอยู่ประจำวิหารเฮปบันมาริกาหลอกล่อเธอว่าจะทำบุญถวายเงินให้วัดทำซุ้มประตูใหม่เธอถูกสังหารที่เมืองมัดเดอวยาดีอนันตบุระรายที่6คือนักขเวณีหญิงวัย30ปีเธอไม่มีลูกมาวัดเพื่อขอพรให้เธอมีลูกชายรายนี้ถูกมาริกาสังหารขณะนอนหลับหลังก่อเหตุทุกครั้งมาริกาจะเปลี่ยนชื่อใหม่ยังมีอีกหนึ่งรายที่เชื่อกันว่าเป็นเหยื่อของมาริกาแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอเป็นหญิงวัย22ปีนามว่าเรนุกาคาดว่าถูกมาริกาสังหารภายในหอพักในวัดของศูนย์แสวงบุญในเมืองโกลาเมื่อวันที่7ธันวาคม2006
สามีของเรนุกาไปแจ้งความว่าภรรยาหายตัวไปมานีน้องสาวของเรนุกาให้การว่าเธอรู้จักกับมาริกาเพราะเคยทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านหลังเดียวกันเธอเคยพามาริกาไปที่บ้านของเธอหลายครั้งทำให้มาริกาได้รู้จักกับเรนุกาและอาจจะถูกมาริกาล่อลวงไปโดยอ้างว่าให้เบร่วมทำพิธีปูชากับเธอแล้วจะทำให้เรนุกาได้ลูกชายอย่างที่คาดหวังและเป็นรายเรนุกานี่แหละที่ส่งผลให้เกิดการจับกุมมาริกาได้ตำรวจพบศพของเรนุกาในเกสต์เฮาส์และเมื่อตำรวจสืบจากเบาะแสและหลักฐานต่างๆก็เชื่อมโยงไปยังบุคคลที่ชื่อจายัมมาซึ่งก็คืออีกชื่อหนึ่งของมาริกานั่นเองแต่ในช่วงที่ตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นั้นเธอได้ลงมือสังหารนักเวนีเหยื่อรายที่6เสียก่อนแล้วท้ายที่สุดเธอก็ถูกจับกุมและถูกตัดสินประหารชีวิตในปี2012แต่ได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยที่เธอเป็นนักโทษหญิงคนแรกในรัฐกอรณาตกะที่ถูกตัดสินประหารชีวิตและในปี2021เรื่องราวของมาริกาเคมพัมมาถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อสยนายมาริกานอกจากเรื่องราวของมาริกาที่ใช้การวางยาสังหารเหยื่อในหลายๆประเทศก็มีคดีวางยาพิษเช่นกันจอรีอันมาโจเซฟกับคดี14ปี6ศพฆ่าคนในบ้านด้วยสยนายตั้งแต่ปี2545ถึง2557จอนนี่เป็นชาวเมืองคูดาไทใหญ่เมืองเล็กๆในรัฐเกละทางใต้ของอินเดียด้วยการใส่สยนายลงในซุปขนมและน้ำให้เหยื่อเพื่อหวังทรัพย์สินของครอบครัวสามีไล่ตั้งแต่แม่สามีพ่อสามีสามีลุงของสามีลูกสาววัย2ขวบและภรรยาของสามีคนปัจจุบันโมฮันคูมาฆาตกรต่อเนื่องชายในอินเดียอดีตครูประถมวัย46ปีได้ล่อลวงหญิงสาวมาแต่งงานและสัญญาจะมอบทรัพย์สมบัติให้ก่อนหลอกให้กินยาที่ผสมไซยาไนด์อ้างว่าเป็นยาคุมจนหญิงสาวในรัฐกอรณาตกะเสียชีวิตมากถึง20ศพในช่วง 5-6 ปีก่อนที่คูมาถูกจับกุมได้ในปีพ.ศ. 2552ที่ประเทศญี่ปุ่นคดีสะเทือนขวัญด้วยการใช้ไซยาไนด์เป็นอาวุธสังหารจิซาโกะคาเคฮิหญิงชราวัย76ปีฆาตกรต่อเนื่องฉายาแม่ไม้ดำถูกจับกุมเมื่อปีพ.ศ. 2557ยอมรับสารภาพต่อศาลในชั้นอุทธรณ์ว่าเป็นผู้วางยาฆาตกรรมอดีตสามี3คนในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึง2556เพื่อเอาเงินประกันรวมกว่า250ล้านบาทและเมื่อกลางปีพ.ศ. 2564ศาลฎีกาได้ปฏิเสธยื่นอุทธรณ์คัดค้านโทษประหารชีวิตทำให้เธอไม่รอดจากการประหารชีวิตจากสิ่งที่กระทำลงไปปีพ.ศ. 2559เกิดคดีฆาตกรรมวางยาพิษเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกลางกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพราะแค้นที่เลิกกับแฟนหนุ่มจากการลงมือของเจสสิก้ากุมาลาวองโซสาวไฮโซวัย28ปีในขณะนั้นในความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนด้วยการใส่ไซยาไนด์ในกาแฟทำให้วายันมีนาซารีฮิมเพื่อนสาววัย27ปีที่เคยเรียนในประเทศออสเตรเลียด้วยกันล้มฟุบลงด้วยอาการชักกระตุกเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีและศาลได้ตัดสินจำคุก20ปีและนี่เป็นเพียงคดีส่วนหนึ่งที่ใช้สารพิษในการสังหารเหยื่อว่าแต่ทำไมส่วนใหญ่ฆาตกรที่ใช้ยาพิษในการสังหารถึงเป็นผู้หญิงเพราะจากการระบุของผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยานี่อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องใช้พละกำลังในการลงมือซึ่งแตกต่างจากฆาตกรผู้ชายมักจะใช้ความรุนแรงที่มากกว่าในการทำร้ายเหยื่อผู้หญิงผู้ชายอันตรายไม่แพ้กัน